ฝ่ายซันป้าเสียทหารสามนายกับไพรพลพันหนึ่งก็มีความเสียใจนักพอมาใช้รีบมาแจ้งความกับซันป้าว่ากองทัพสองกังยกมาจะเข้าหักเนินซันป้าได้ฟังก็โกรธคุมไพรพลห้าหมื่นยกลงมาจากเนินโลจุนหยีเห็นจึงถามทหารว่าผู้ใดจะอาสาไปจับพวกโจรได้บ้างลีขุยก็รับอาสาจะไปเคียวเตาเชงก็ห้ามลีขุยแล้วบอกว่าซันป้าคนนี้ฝีมือดีพุ่งทวนด้ามสั้นแม่นยำนัก ถึงจะใส่เสื้อกรอสักสามชั้นก็กันไม่ได้เตียเชงตอบว่าถ้ากระนั้นข้าพเจ้ากับนางเกงอิงกุญจูจะไปด้วยจะได้ช่วยกันลี่ขุยเตียเชงนางเกงอิงกุญจูพาทหารออกจากค่ายทัพทั้งสองก็เข้าปะทะก,กันลี่ขุยร้องด่าสันป้าด้วยคำหยาบสันป้าได้ยินก็หัวเราะแล้วร้องว่าทหารเช่นนี้จะยกมาสู้รบด้วยเราหาควรไหมใครจะรับอาสาออกไปจับทหารผู้นี้ได้บ้าง ถังเซียงขับม้าเข้ารบกับลีขุยได้30เพลงลีขุยสู้ฝีมือถังเซียงไม่ได้ก็ขับมา้าหนีสันป้าเห็นได้ทีก็เอาทวนด้ามสั้นพุ่งไปถูกบาซ้ายลีขุยเจ็บปวดก็หนีเข้าค่ายเตี้ยเชงเห็นดังนั้นก็ขับม้าเข้ารบกับถังเซียงได้30เพลงเตียเชงเอาก้อนศิลาคว้างถูกหน้าถังเซียงพลัดตกมา้านางเก่งเอง็งกุญจูเอากระบี่ฟันถูกคอถังเซียงขาดตายแล้วไล่ฆ่าไพร่พลของสันป้าแตกถอยไป สันป้าเห็นก็โกรธนักขับม้าตรงมาร้องว่าหยาบช้าต่างๆนางเกงเองิงกุญจูไม่ได้โต้ตอบชักม้ากลับมาบอกกับเตียเชีงว่าบัดนี้สันป้าคุมไพรพลยกออกมาหน้าเนินทั้งสิ้นหลังเนินคงไม่มีผู้ใดรักษาท่านจงรีบไปบอกลูติซิมให้ยกเข้าหักหลังเนินเถิดแล้วตัวท่านรีบกลับมาจะได้ช่วยโลจึงหีรบกับซันป้าที่หน้าเนิน เตียเชงได้ฟังก็เห็นด้วยขับม้าตรงไปบอกกับลูติซิมแล้วก็รีบกลับมาลูติซิมยกไปหลังเนินแปะหัวเนี้ยให้เล็งจิน้นจุดประทัดสัญญาขึ้นแล้วก็พังประตูหลังเนินได้ตรงไปถอดซึงอานซึ่งอานบอกกับลูติซิมว่าพวกเราช่วยกันจับซันป้าให้ได้เสียก่อนแล้วจึงยกเข้าไปตีเมืองงุยจิวก็คงสมความปรารถนาลูติซิมได้ฟังก็เห็นชอบด้วย จึงยกลงมาจากเนินเห็นสันป้ารบกับโลจุนหีซึ่งอานถือกระบี่สองมือตรงมาร้องตวาดว่าสันป้าลงจากม้ายอมให้มัดแต่โดยดีจึงจะพ้นความตายสันป้าได้ฟังเหลียวมาเห็นซึ่งอานก็ตกใจจึงคิดว่าซึ่งอานหนีมายังไงได้ก็จับทวนด้ามสั้นพุ่งไปซึ่งอานจับทวนได้ก็พุ่งกลับมาถูกม้าสันป้าล้มลงสันป้าตกมา้า ซึ่งอานโดดจากหลังมา้าโถมเข้าจับตัวซันป้าได้ท่งให้โลจุนงีเอาตัวไปจําขังไว้ยังค่ายแล้วก็ไล่ฆ่าฟันไพร่พลเมืองห่อปักตายเป็นอันมากซึ่งอานร้รองประกาศแก่ทหารและไพรพลของซันป้าว่าผู้ใดไม่ยอมสามีพักก็จะฆ่าเสียให้สิน้นทหารและไพร่พลได้ฟังดังนั้นจึงชวนกันยอมสามีพักซึ่งอานนำทหาร17นายกับไพรพลสามหมื่นมาคำนับโลจุนงีโลจุนงีก็ยินดี พอกองทัพมาพร้อมกันโลจุนห๋ีก็ยกขึ้นไปตั้งอยู่บนเนินแปะโหเนี้แล้วสั่งให้เตียเชงนำซึงอานกับทหารที่เข้าสามีพักใหม่ให้ไปคำนับสองกังยังเนินโซลิมเนี้ยเตียเชงก็นำซึงอานกับทหาร16นายคือเซียงสือเสงกิมจินหูเอียงบวยเง็กซินเองซวงติดพัวเสงพัวซอกเอียห่วงเล็กเซงเอียวขีเอียวเอียลิมเหมงิงลีตงแปะเง็ก เฮงเซงปังเซงมายังเนินโซลิมเนียซองกังแจ้งความว่าซึ่งอานกับพวกทหารที่สามีพักใหม่มาก็ออกต้อนรับเชิญเข้าไปในค่ายนายทหารเหล่านั้นก็คุกเข่าคำนับซองกังจึงถามซึ่งอานว่าท่านต้องไปขังอยู่เรามีความวิตกมากบัดนี้ออกมาได้เรามีความยินดีซึ่งอานตอบว่าท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ครั้งนี้พระคุณเป็นที่ยิ่งตัวซันป้านั้นข้าพเจ้าจับได้ จำขังไว้แล้วซองกังได้ฟังจึงว่าเราขอบใจท่านทั้งปวงที่ได้ช่วยกันบำรุงแผ่นดินบัดนี้พระเจ้าซองหุยจงฮ่องเต้ก็ได้พระราชทานตราตั้งขุนนางนายทหารมาให้เราไว้ร้อยฉบับเราจะตั้งให้ท่านเป็นที่จีหุยไซขุนนางนายทหารจะได้รับพระราชทานเบี้ยววัดเงินเดือนไปเลี้ยงบุตรภรรยาพูดแล้วก็หยิบเอาตราตั้งมาส่งให้ซึงอานเป็นที่ขุนนางนายทหารแล้วจัดโตและสุรามาเลี้ยงกันเป็นที่รื่นเริง ครั้นเลี้ยงกันเสร็จแล้วซ้องกังก็ให้หาตันหยกกับบุตรภรยาหกคนมาตั้งให้เป็นที่ซุนเคียมสำหรับอยู่รักษาเนินโซลิมเนียแล้วจัดให้ทหารที่สามีพักใหม่เป็นกองหน้าซ้องกังเป็นกองหนุนยกออกจากโซลิมเนียโลจุนหยีก็ออกมาต้อนรับซ้องกังกับนายทหารเหล่านั้นขึ้นไปบนเนินโลจุนหยีก็ให้คุมตัวซันป้าออกมาซ้องกังจึงถามซันป้าว่าพวกพี่น้องของเจ้านั้นเหตุใดจึงได้คิดกบฏ ทำให้ราษฎรและไพร่บ้านพลเมืองได้รับความเดือดร้อนนักบัตรนี้เราจับมาได้เจ้าจะคิดประการใดสันป้าสันศรีษะแล้วก็นิ่งเสียนางเกงเองิงกุญจูก็เข้ามาพูดกับสันป้าว่าท่านจงยอมสามีพักกับเจ้าแผ่นดินสองเสียเถิดสันป้าจึงว่าสันชิดผู้เป็นอาของเราถูกจับมาจะเป็นตายประการใดไม่รู้ตัวเราครั้งนี้ก็เสียทีจับมาเหมือนกันเราก็ไม่เสียดดยชีวิตที่จะยอมให้สามีพักนั้นตายเสียดีกว่า ซึ่งอันได้ฟังซันป้าพูดก็โกรธจึงว่าแก่นางเกงเองกุนจูว่าซันป้าไม่ยอมอยู่ก็แล้วไปอ่อนวอนทำไมให้ป่วยการซันป้าได้ฟังก็โกรธด่าซึ่งอานว่าไอ้ทรยศไม่รู้จักคุณเจ้านายยังมีหน้ามาห้ามพี่น้องเราอีกเล่าช่างไม่อายแกทหารทั้งปวงเลยซึ่งอานได้ฟังก็โกรธยิ่งนักช่วยได้ทวนวิ่งเข้าแทงถูกชายโครงซันป้าขาดใจตายซองกังก็ให้เอาศพซันป้าไปฝังเสียซึ่งอันจึงแจ้งกับซองกังว่า ตั้งแต่ข้าพเจ้ามายอมสามีพักยังไม่มีความชอบสิ่งใดจะขออาสายกกองทัพไปตีเมืองงุยจิวฉลองคุณท่านสักครั้งหนึ่งเถิดซองกังได้ฟังก็ดีใจจึงให้ซึงอานคุมทหารเป็นกองหน้าให้เตียเชงกับนางเกียงเอง็งกุนจูคุมทหารเป็นกองกลางให้กวนเสงกับถังเปียนคุมทหารเป็นกองหลังยกไปตีเมืองงุยจิวซึงอานกับเตียเชงและกวนเสงคำนับลามาจัดทหารพร้อมแล้วก็ยกออกจากค่ายเนินแปะหัวเนี้ย ตรงไปใกล้จะถึงเมืองหุยจิวก็ตั้งค่ายมั่นลงห่างจากเมืองทางประมาณ50ลี้แล้วซึ่งอานจึงบอกกับเตียเชงว่าในเมืองหุยจิวนั้นมีนายทหารไพรพลมากถ้าจะยกเข้าตีต้องตรึกตรองก่อนเตียเชงว่าถ้ากระนั้นเราจะแยกกันเป็นสองค่ายแล้วจึงคิดการต่อไปเตียเชงก็สั่งให้ตั้งค่ายมั่นลงไว้ฝ่ายกัดเอียนเลียงหยินนายทหารเอกมีทหารรองสิบนายกับไพร่พลสิบหมืน่น ตั้งรักษาเมืองงุยจิวอยู่ครั้นแจ้งว่าซันป้าเสียทีกองทัพสองกังจับไว้ได้ก็ตกใจจึงจัดทหารขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทินไว้มั่นคงพอม้าใช้สืบข่าวราชการแจ้งว่ากองทัพสองกังยกมาใกล้จะถึงเมืองอยู่แล้วกัดเอียนเลียงหยินก็สั่งให้หงเสียงเฮ่งเอียงคุมไพรพลสามพันยกไปต้านทานนายทหารทั้งสองก็คุมไพรพลออกจากเมืองยกมาซึ่งอ่านแจ้งความก็ให้กิมจินกับนางเกงเอง็งกุนจู คุมทหารยกไปกิมจินเห็นหงเสียงก็ร้องว่าพวกเหล่านี้ไม่รู้จักกองทัพเทพพยาดาหรือจงมายอมสามิพักโดยดีจึงจะพ้นความตายหงเสียงได้ฟังก็โกรธขับม้าเข้ารบก,กับกิมจินได้ห้าเพลงกิมจินก็แกล้งทําชักมา้าหนีหงเสียงไม่รู้ทีก็ขับม้าไล่กิมจินเห็นได้ทีก็พุ่งทวนด้ามสั้นมาถูกหน้าอกหงเสียงตกม้าตายเฮ่งเอียงขับม้าตรงมาจะเอาทวนแทงกิมจิน นางเกงเองิงกุนจูก็ตรงเข้าเอากระบี่ปัดทวนรบกันไม่ถึงเพลงนางเกงเองิงกุนจูเอากระบี่ฟันถูกคอเห้งเอียงขาดแล้วก็ไล่ฆ่าฟันไพร่พลเมืองงวยจิวตายลงเป็นอันมากทหารในเมืองก็ตกใจปิดประตูกำแพงเมืองไว้ไม่อาจที่จะยกออกสู้รบเป็นหลายวันกัดเย็นจึงปรึกษาทหารทั้งปวงว่าเราจะคิดประการใดดีซั่วต้องหนีนายทหารรองจึงแจ้งว่าข้าพเจ้ามีอุบายอยู่สิ่งหนึ่ง จัดไพร่พลไปขุดหลุมไว้ให้รอบกำแพงเมืองเอาญ้าฟางและดินปิดเสียแล้วคุมไพร่พลไปลบล่อค่าศึกเข้ามาที่ประตูเมืองก็จะพลัดตกหลุมลงทั้งสิน้นเลี้ยงหยินกัดเอียนนายทหารเอกได้ฟังก็เห็นชอบด้วยจึงสั่งไพร่พลไปจัดการดังอุบายของซัวตงหนีแต่ในเวลากลางคืนให้พร้อมรุ่งขึ้นเช้ากัดเอียนก็คุมทหารและไพร่พลเปิดประตูเมืองออกมาหน้าค่ายท้าทายให้ออกรบ ฝ่ายกิมจินกับนางเกงเอง็งกุนจูครั้นได้ชัยชนะแก่ทหารเมืองงุยจิวแล้วก็ยกกองทัพมาค่ายพอรุ่งขึ้นเช้ากวนเส็งกองหลังก็ยกมาตั้งค่ายมั่นลงซึ่งอันแจ้งความซึ่งได้ชัยชนะให้กวนเส็งฟังทุกประการกวนเส็งก็มีความยินดีครั้นแจ้งว่าทหารเมืองงุยจิวมาท้าให้ออกรบก็คุมทหารยกออกไปทหารทั้งสองฝ่ายได้สู้รบกันเป็นสามารถยังไม่แพ้ชนะกันกิมจินซินเอง็งเอียห่วงบวยเล็ก จงตันลีตงอังเมงเชงเล็กเชงลิมเหมงิงทหารที่สามีพักใหม่สิบนายเห็นควรเสงกับทหารเหล่านั้นเอาชนะพวกเมืองงุยจิวไม่ได้ก็ชวนกันขับม้าเข้าช่วยปังไตปุ่นซั่วต้งหนีทหารเมืองงุยจิวก็รบล่อหนีตรงเข้าเมืองทหารสิบนายไม่รู้อุบายก็รุกกล้ไปใกล้จะถึงประตูกำแพงพากันพลัดตกหลุมลงทหารในเมืองงุยจิวที่คอยอยู่เอาทวนแทงทหารสิบนายตายทั้งสิ้น แล้วก็ยกกองทัพกลับเข้าเมืองขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทินไว้ขวนเสียงคุมฐานยกหนุนตามมาแจ้งว่าทหารสิบคนเสียทีแก่ค่าศึกตกหลุมตายก็เสียใจยกกองทัพกลับเข้าค่ายเล่าความให้ซึ่งอันฟังซึ่งอันแจ้งความก็ร้องไห้เสียดายนายทหารทั้งสิบยิ่งนักนางเก่งเอง็งกุญจูจึงว่าท่านจะร้องไห้ทําไมซึ่งนายทหารทั้งสิบตายนั้นก็เพราะมีความประมาท เราช่วยกันคิดหักเมืองงุยจิวแก้แค้นให้จงได้ดีกว่าถังเปลียนว่าในเมืองงุยจิวนั้นสเสบียงอาหารก็เบาบางเรายกกองทัพเข้าล้อมเมืองไว้แล้วมีหนังสือไปขอกองทัพมาสมทบกันอีกก็คงได้ชัยชนะกวนเสงได้ฟังก็เห็นชอบด้วยจึงให้มาใช้รีบเอาข้อความไปแจ้งกับซองกังยังเนินแปะโหเนียแล้วกวนเสงก็รวบรวมทหารแยกเป็นสี่กองยกเข้าล้อมเมืองงุยจิวไว้แน่นหนาคอยกองทัพเนินแปะโหเนีย ายเลี้ยงหยินครั้นแจ้งว่ากองทัพสองกังยกเข้าล้อมเมืองก็มีความวิตกจึงปรึกษากับนายทหารว่าจะคิดอย่างไรดีส่ต้ต้องหนีว่าบัดนี้กองทัพสองกังยกเข้าล้อมเมืองไว้แน่นหนาครั้นจะยกออกสู้รบทหารและไพรพลก็เบาบา,บางเห็นจะต้านทานกองทัพสองกังไม่ได้ท่านจงจัดทหารที่มีฝีมือและไพร่พลออกไปเขาเจเอซสัวขอกองทัพยกมาตีขนาบจึงจะช่วยเมืองงุยจิวไว้ได้ เลี่ยงหยินกับกัดเอียนได้ฟังก็ตรึกตรองอยู่ขณะนั้นกวนเสียงยกมาท้ารบกัดเอียนแจ้งความจึงสั่งซีหงว่าเราจะยกออกไปรบถ้าได้ทีท่านจงหักออกจากที่ล้อมรีบไปเขาเจียเอียสัวขอกองทัพมาช่วยโดยเร็วสั่งแล้วคุมไพรพนเปิดประตูเมืองออกมากวนเสียงเห็นก็ขับม้าเข้ารบกับกัดเอียนได้30เพลงยังไม่แพ้ชนะกันซีหงทหารวารองกับไพรพนเห็นได้ทีก็ถือกระบี่สองมือจะหักออกจากที่ล้อม บุญตรงหยงถือขวานเข้าสกัดซีหงไว้รบกันไม่ทันถึงเพลงบุญตรงหยงเอาขวานฟันถูกซีหงตกม้าตายไพร่พลก็หนีออกไปได้กัดเอียนเห็นดังนั้นก็ตกใจคุมไพร่พลหนีกลับเข้าเมืองปิดประตูรักษาหน้าที่เชิงเทินไว้ฝ่ายสองกังตั้งมั่นอยู่ที่เนินแปะโหเนี้ยยังไม่แจ้งข่าวเมืองง้ยจิวก็มีความวิตก พ่อม้าใช้ถือหนังสือมาแจ้งความให้ขอกองทัพไปช่วยซ่องกังได้แจ้งว่าเสียทหารสิบนายก็เสียใจนักจึงจัดกองทหารยกไปเมืองงุยจิวแก้แค้นสั่งนายทหารและไพร่พลให้อยู่รักษาเนินแปะโหเนียไว้ครั้นเตรียมการพร้อมเสร็จก็ให้ไตจงรีบไปแจ้งแก่กวนเสงให้รู้เสียก่อนแล้วซ่องกังคุมทหาร25่สิบห้าหมื่นออกจากเนินแปะโหเนียในเวลากลางคืนเร่งยกไปเมืองงุยจิว ไยกวนเสงงนั่งปรึกษาการที่จะหักเมืองอยู่กับถังเปียนพอไตจงมาถึงค่ายกวนเสงงแจ้งความออกต้อนรับเชิญไตจงเข้าไปข้างในคำนับกันตามธรรมเนียมแล้วไตจงจึงบอกกับกวนเสงงว่าซ้องกังมีความอะไรถึงทหารสิบนายที่สามีพักใหม่ยิ่งนักจึงยกกองทัพมาจะเข้าหักเมืองงวยจิวแก้แคนแทนนายทหารที่ตกหลุมตายให้จงได้ ใช้ข้าพเจ้ามาบอกให้รู้ก่อนถังเปียนจึงพูดแก่กวนเสงและนายทหารเหล่านั้นว่าข้าพเจ้ามีอุบายอยู่สิ่งหนึ่งด้วยในเมืองงุยจิวใช้ให้ทหารหักออกมาจากที่ล้อมหมายจะไปขอกองทัพเขาเจียเอียสัวมาช่วยพวกเราฆ่าซีหงตายแต่ทหารหนีออกไปได้บ้างเราคิดการซ้อนกลเข้าตีเอาเมืองงุยจิวให้ได้ท่านจงรีบไปแจ้งกับท่านแม่ทัพให้จัดทหารแยกเป็นสองกองแปลงธงยี่ห้อเป็นกองทัพปังเฮียนเข็ง พวกเขาเจีะเอียัวยกมาช่วยข้าพเจ้าจะยกทหารเข้าทำลายประตูเมืองถ้ากองทัพท่านยกมาข้าพเจ้าจะหนีไปอยู่ริมกำแพงถ้าทหารในเมืองเปิดประตูรับก็คงได้เมืองงุยจิวโดยง่ายท่านจะเห็นประการใดไตจงว่าอุบายนี้ดีนักคงสมความคิดพูดแล้วก็ลานายทหารทั้งปวงกลับมาพบกองทัพสองกังที่ตามทาง ไตจงเข้าไปคำนับแล้วแจ้งความตามอุบายของถังเปี่ยนให้ซองกังฟังทุกประการซองกังก็ยินดีจึงจัดให้ตังเพงกับทหาร18นายคุมทหารห้าหมืนแยกเป็นสองกองแปลงธงยี่ห้อและทหารไพรพลเป็นกองทัพเขาเจียเยซัวแล้วลัดทางไปยกมาแต่ทิศเหนือซองกังคุมทหารเดินตามมาทางเดิมมายังเมืองงุยจิวฝ่ายควรเสงครั้นไตจงกลับไปแล้วก็ยกกองทัพเข้าหักกำแพงเมืองเลี้ยงหยินกัดเอียนจะยกออกไปรบ ส่วตรงหนีจึงห้ามว่าทหารของเรารักษาหน้าที่เชิงเทินเข้มแข็งอยู่แล้วท่านทั้งสองอย่าเพิ่งไปออกสู้รบก่อนด้วยให้ทหารและไพรพ่พลออกจากที่ซ้อมจะไปขอกองทัพเขาเจียเอียดสัวมาช่วยแต่ทหารสองกังฆ่าซีหงตายไพรพ่พลคงจะหลีกหนีรอดไปได้บ้าง ปังเห็นเข่งแจ้งความก็คงจะยกกองทัพมาช่วยข้าพเจ้าจะขึ้นไปดูบนหอรบถ้าเห็นทหารและไพร่พลเขาเจียเอัวยกมาจึงเปิดประตูเมืองออกไปตีขนาบก็คงสมความปรารถนาว่าแล้วซวต้องหนีก็ขึ้นไปบนกำแพงตรวจทหารและไพร่พลให้รักษาหน้าที่ไว้กวดขันเห็นกองทัพซองกังจะยกเข้ามาทำลายประตูแล้วแลไปเห็นกองทัพยกมากองหนึ่งเข้าตีฐานซองกังแตกหนีกระจาย ครั้นใกล้เข้ามาเห็นธงยี่ห้อของปังเฮียนเข่งก็ดีใจสําคัญว่ากองทัพเขาเอียดเจียสัวยกมาถึงลงจากกําแพงให้เปิดประตูเมืองออกทั้งสีด้านคุมทหารและไพร่พลยกออกไปโลดจุนหนีกับทหารที่ปลอมเป็นกองทัพเขาเจียเอียสัวก็หักเข้ามาทางทิศเหนือตั้งเผงกองที่สองตั้งเผงกองที่สองก็หักเข้าข้างทิศตะวันตกทหารในเมืองเห็นว่าไม่ใช่กองทัพที่มาช่วยก็ตกใจจะกลับเข้าเมือง ทหารที่ปลอมมาทั้งสองกองยกเข้าสกัดไว้ไพรพลเมืองงุยจิวเข้าไปไม่ทันก็พากันแตกหนีกระจัดกระจายฝ่ายโลจุนหนีกับตังเผงก็เข้าเมืองได้ตั้งมั่นอยู่ที่ประตูทิศเหนือกับทิศตะวันตกสั่งให้ทหารกรบหลุมเสียเหลือไว้แต่ที่นายทหารทั้ง10ตกตายฝ่ายกัดเอียนเลียงหยินแจ้งว่าสูต้ต้องหนีถูกอุบายฆ่าศึกเข้าเมืองได้เหลือที่จะสู้รบก็พากันหนี พอซองกังยกกองทัพมาถึงขับทหารเข้าล้อมจับกัดเอียนและนายทหารทั้งปวงได้เห็นราษฎรในเมืองแตกตื่นหนีซองกังก็ตั้งอยู่ในเมืองระง,งับราษฎรให้เป็นปกติซองกังจึงสั่งให้เอาศพนายทหารทั้งสิบที่ตกหลุมตายขึ้นมาใส่หีบจัดการฝังศพเสร็จแล้วก็ให้เอาตัวนายทหารเมืองงวยจิวที่จับได้มาจึงว่า ถ้าผู้ใดไม่ยอมสามีพักก็จะฆ่าเสียโลจุน่นหงีจึงแจ้งความกับซองกังว่ากัดเอียนฝีมือเข้มแข็งขอท่านจงเอาไว้ใช้ต่อไปเถิดซองกังถามกัดเอียนว่าท่านจะยอมสามีพักกับเราหรือไม่กัดเอียนตอบว่าข้าพเจ้าเป็นฐานของซันโฮเจ้าเมืองห่อปักจะให้สามีพักนั้นไม่ได้จะสู้ตายอยู่ในเมืองนี้ ซองกังก็เห็นว่ากัดเอียนไม่ยอมจึงถามนายฐานเหล่านั้นว่าพวกท่านจะคิดอย่างไรทหารทั้งปวงตอบว่าพวกข้าพเจ้าก็จะขอตายตามกัดเอียนซองกังได้ฟังก็มีความอะไรอยู่งโง่หยงว่านายฐานเหล่านี้เมื่อไม่สมัครท่านจะเอาไว้ทําไมจงฆ่าเถิดซองกังได้ฟังก็สั่งให้เอาตัวนายฐานเมืองงุยจิวไปฆ่าเสียที่ประตูหนำเหมิงพาเอาหัวใจออกเส้นแก้แค้นแทนนายฐานที่ตกหลุมตายแล้วให้จัดโตและสุรามาเลี้ยงกัน ซองกลงว่าการตีเมืองงุยจิวแตกครั้งนี้มีความชอบของถังเปียนมากจึงสั่งปวยชวนจดบัญชีความชอบไว้แล้วก็สั่งให้เตรียมทหาร20นายกับทหารสองหมื่นแยกเป็นสี่กองให้ซึงอานซึงงักเซียงซือเสงฮูเอียงเกยเตียนทหารห้านายเป็นกองหน้าให้ชินเมหม๋งหวยหยงแปะเง็กพัวเสงเป็นกองกลางให้ซึงลิฟซีเซียนเอลซีเอลเจียพัวซอกเป็นกองหลัง ให้เคียวเตาเชงเตียเชงนางเกงเองกุญจูเสงปุนเหียบเชงเป็นกองหนุนคุมทหารห้าพันยกออกจากเมืองงุยจิวตรงไปเขาเจียเยซัวฝ่ายม้าใช้สืบราชการเขาเจียเยซัวเห็นกองทัพสองกลางยกมารีบไปแจ้งกับปังเฮียนเข่งเวลาวันนี้ปังเฮียนเข่งผู้รักษาเขาเจียเยซัวออกว่าราชการ พอม้าใช้มาบอกความก็ตกใจจึงคุมทหารสิบนายกับไพร่พลสามหมื่นยกออกจากด่านมาประมาณทางหลายลี้ก็ตั้งค่ายมั่นลงไว้พ่อซึ่งอ่านกองหน้ายกมาถึงก็ตั้งค่ายมั่นลงแล้วคุมทหารมาท้าทายให้ออกรบปังเฮียนเข่งก็ยกออกจากค่ายซึ่งอานจึงร้องว่าซันโฮซึ่งเป็นเจ้านายจะสิ้นบุญวาสนาชีวิตคงไม่ยืนยาวตัวท่านจงมาทําราชการกับเราเห็นจะดีกว่าปังเฮียนเข่งได้ฟังก็โกรธจึงตอบว่า เจ้านายเรารักใครให้ยศได้เงินเดือนมีพระคุณเป็นอันมากไม่ควรจะคิดทรยศว่าแล้วก็ตรงเข้าเอาทวนแทงซึ่งอานเอาทวนปัดรบกันได้30เพลงยังไม่แพ้ชนะกันเกยเตียนก็เข้าช่วยซึ่งอานรบกับปังเฮียนเข่งเป็นสามารถเกยเตียนได้ทีก็เอาเงาฟันถูกเท้าม้าปังเฮียนเข่งขาดล้มลงปังเฮียนเข่งพลัดตกม้าซึ่งอานกระโดดจากหลังม้าถมเข้าจับปังเฮียนเข่งได้ส่งให้ทหาร พอกองทัพทั้งสามยกมาถึงพร้อมกันซึ่งอานก็บอกกับนายทหารทั้งปวงให้ทราบแล้วว่าข้าพเจ้าจะยกเลยไปเขาเจเยซัวท่านทั้งปวงจงยกหนุนช่วยกันตีเข้าไปแล้วซึ่งอานก็คุมทหารไปเขาเจเยซัวทหารและไพร่พลของปังเฮียนเค่งเห็นนายเสียทีก็ล่าถอยหนีขึ้นเขาซึ่งอานก็ตามขึ้นไปทหารและไพร่พลบนเนินรู้ว่าซึ่งอานฝีมือเข้มแข็งไม่อาจสู้รบชวนกันอ่อนน้อมสามีพักทั้งสิ้น ซึ่งอานยกกองทัพขึ้นตั้งอยู่บนเขาเจเอซัวพอกองทัพทั้งสามยกหนุนมาแจ้งว่าทหารและไพร่พลบนเขายอมสามีพักแล้วก็คุมทหารยกตามขึ้นไปซึ่งอานออกต้อนรับเชิญทหารทั้งปวงพักอยู่บนเขาแล้วจึงให้เกยเตียนกับเฮียบเชงไปเมืองงุยจิวแจ้งแก่ซองกังว่าที่เขาเจเอซัวได้แล้วซองกังก็ยินดี จึงยกกองทัพออกจากเมืองงุ้ยจิวตรงมาเขาเจะเยสัวซึ่งอานก็ออกไปคำนับรับเชิญซองกังกับทหารทั้งปวงเข้าไปข้างในแล้วเอาตัวปังเฮียนเข่งมาให้ซองกังพูดจากเกลี้ยกล่อมด้วยถ้อยคำเป็นอันดีปังเฮียนเข่งก็ยอมสามีพักแล้วซองกังสั่งปวยชวนให้เอาตราที่พระราชทานตั้งให้ปังเฮียนเข่งกับทหารเหล่านั้น เป็นที่จีหุยไซขุนนางนายทหารแล้วให้ไปตั้งรักษาตำบลและเมืองงุ้ยจิวไว้จึงให้จัดตัวและสุรามาเลี้ยงกันแล้วปรึกษาการที่จะยกไปตีเนินไซจือเนียซึ่งอ่านว่าข้าพเจ้าจะขออาสาไปเคี่ยวเต้าเชงจึงบอกว่าเนินไซจือเนียนั้นห่อเฮียนเทียน้องภรยาสันโหรักษาห่อเฮียนเทียมีบุตรชาย9้าคนยี่ห้อเรียกว่ามัางกรทั้ง9มีอาจารย์ผู้หนึ่งชื่อยือเยียนขีฝีมือเข้มแข็งคุมไพรพนห้าหมื่น ตั้งรักษาด่านปากทางที่จะขึ้นเนินนั้นถ้าสู้รบเอาได้ด้วยฝีมือเห็นจะลำบากต้องใช้ทางมนและคาถาจึงจะได้โดยง่ายซองกังได้ฟังเห็นชอบด้วยจึงสั่งให้ซึง e ่งอานอูเ e อ oh ียนเจียกโจเอียนโจยุนอูหมงเป็นกองหน้าให้โง่ส้วนเบลินชาจินเจยงสิน,นตูลีเป็นกองหนุนให้กงซุนสินเคียวเ,าเ,ต,เตาเชงเตียเชงไตจงซีเซียนเป็นกองหลัง คุมทหารกองละหมื่นยกไปเนินไซจืนเนียนายทหารเหล่านั้นก็ลามาจัดทหารพร้อมยกแยกกันไปกองทัพทั้งสามยกล่วงมาถึงสะพานงุ่ยหืนเกียต้นทางเนินไซจืนเนียก็ตั้งมั่นลงไว้มาใช้สืบเหตุเห็นกองทัพซองกังยกมาก็รีบไปแจ้งความกับยืเอียนซีทุกประการยืเอียนซีจึงปรึกษาห่อเอียนเทียผู้รักษาเนินให้จัดทหารและไพร่พลแยกเป็นสามกองให้ห่อเสียงห่อเอียงอานหินมุย่ย ขงหยงสินกวงเป็นกองหน้าให้ห่อซุนห่อเซงห่อกุยห่อเต็งปกซิมเป็นกองหนุนยือเอียนซีกับห่อลักห่อเง็กห่อปังซึ่งเอียนเชงเป็นกองหลังคุมไพรพลกองละหมืน่นยกออกจากด่านเนินใสจือเนียตรงมาอูเอียนเจียกซึ่งอานกับทหารและไพรพนก็ยกออกจากค่ายทับทั้งสองเข้าปะทะกันห่อเสียงขับม้าเข้ารบกับอูเอียนเจียกได้30เพลงทานกำลังไม่ได้ก็ชักม้าหนี อานหยินมุยเห็นห่อเสียงเสียทีจะเข้าช่วยโจอเอียนก็ออกสกัดไว้รบกันได้30สเพลงโจยุนอูหยงเห็นฝีมือเข้มแข็งก็เข้าช่วยโจอเอียนรบอานหยินมุยสู้กับนายทหารทั้งสามมิได้ย่อท้อนายทหารทั้งสรบกับอานหยินมุยหลายสิบเพลงยังไม่แพ้ชนะกันงอหยงมาในกองทัพซึ่งอานยืนดูอยู่หน้าค่าย เห็นอันหินมุ่ยฝีมือเข้มแข็งต้านทานทหาร3ามนายได้ก็ร้องสั่งว่าอย่าทำให้ในายทหารผู้นั้นตายเลยจงช่วยกันจับเป็นมาให้ได้จะให้รางวัลเป็นอันมากซึ่งอันได้ฟังก็ขับม้าตรงมาเอากระบี่ฟันอันหยินมุยเอาทวนรับแล้วขับม้าหนีซึ่งอันไล่ทันเอากระบี่ฟัน อันหยินมุยหลบตกม้าลงอูเอียนเจียกโถมเข้าจับอันหยินมุยไว้ทหารและไพร่พลเนินไสจือเนียเห็นอันหยินมุ่ยเสียทีทหารสองกังจับตัวได้ก็ถอยกองทัพเข้าด่านอูเอียนเจียจึงคุมตัวอันหยินมุยมาส่งให้โง่หยงโง,โง่หยงก็ตรงเข้าแก้มัดพูดจากเกลี้ยกล่อมให้อันหยินมุยสามีพักอันหยินมุยคุกเข่าคำนับแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นข้าศึกท่านจับมาจงฆ่าเสียเถิดซึ่งอันจึงว่า ท่านอ่อนน้อมต่อนายเราสืบไปเบื้องหน้าคงจะมีความชอบมากอานยินมุ่ยได้ฟังซึ่งอ่านว่าก็ยอมสามีพักงโยงมีความยินดีปรึกษาการที่จะหักเนินใสจือเนียยังไม่ตกลงอูเอียนเจียกจึงแจ้งว่าข้าพเจ้ากับซึ่งอานขออาสาคุมทหารไปตีเนินใสจือเนียให้จงได้งโยงได้ฟังก็ดีใจครั้นรุ่งขึ้นอูเอียนเจียกซึ่งอานคุมทหารออกจากค่ายไปยังดาน อเอียงแจ้งความก็ยกกองทัพมาเห็นอูเอียนเจียกยืนอยู่จึงขับม้าเข้าใกล้เอาทวนแทงอูเอียนเจียกเอากระบองรับร,บ,รบได้สามเพลงไม่แพ้ชนะกันห่อเสียงเห็นขับม้าเข้าช่วยพี่ชายรบซึ่งอานก็เข้าช่วยอูเอียนเจียกยือเอียนซีเห็นห่อเอียงห่อเสียงสู้กำลังและฝีมือฐานซองกังไม่ได้ก็ตรงเข้าเอางา้าฟัน,ซ,นซึ่งอานซึ่งอานสู้รบอยู่หลายเพลงยังไม่ได้ชัยชนะเตี้ยเชงตรงเข้าเอาก้อนศิลาคว้างถูกหมวกยือเอียนซีตกจากศีรษะ ยือเอ็นซีตกใจก็ขับมา้าหนีซึ่งอันไล่ตามไปใกล้จะทันก็เอากระบี่คว้างถูกบ่าซ้ายยือเอ็นซีใส่เกาะเหล็กก็ไม่เป็นอันตรายขับมา้าหนีเข้าด่านขึ้นเนินไปซึ่งอันก็ชักม้ากลับเตียเชงเห็นอูเอ็นเจียกรบกับห่อเสียงก็ตรงมาเอาก้อนศิลาคว้างถูกห่อเสียงพลัดตกมา้าอูมงเอาเงาฟันถูกห่อเสียงคอขาดตาย ห่อเอียงเห็นเหลือที่จะต้านทานก็คุมฐานและไพร่พลล่าถอยเข้าเนินซึ่งอานจึงยกกองทัพกลับเข้าค่ายห่อเอียนเทียผู้รักษาเนินแจ้งว่าบุตรใหญ่กับนายฐานสามนายตายกลางศึกก็มีความเสียใจนักห่อจันพูดกับบิดาว่าข้าพเจ้าจะยกไปแก้แค้นแทนพี่ให้จงได้ห่อเอียนเทียไม่รู้ที่จะห้ามปรามประการใดครั้นรุ่งขึ้นเช้าห่อจันห่อปันก็คุมฐานและไพรพลออกจากเนินมาถึงหน้าค่ายร้องท้าทายให้ออกรบ อูหมงได้ฟังก็โกรธขับม้าออกสู้ฝีมือห่อจันไม่ได้ก็ขับมา้าหนีเตี้ยเชงเห็นอูหมงจะเสียทีจึงเอาก้อนศิลาคว้างถูกบ่าซ้ายห่อจันเจ็บปวดก็ชักม้าหนีอานหยินมุยขับม้าตรงมาร้องบอกห่อจันว่าท่านอย่าเลยบัดนี้สันโฮสิ้นบุญวาสนาแล้วจงสามีพักกับแผ่นดินสองเถิดห่อปันได้ฟังก็โกรธเอาทวนพุ่งถูกต้นแขนอานหยินมุยตกม้าลงซึ่งอานตรงมาช่วยแก้อานหยินมุยได้ก็ยกกองทัพเข้าค่าย ห่อปันจึงคุมทหารและไพร่พลกลับเข้าค่ายห่อจันทร์ถูกก้อนศิลาป่วยอยู่ก็สั่งให้ทหารปิดประตูตั้งมั่นรักษาหน้าที่ไว้เข้มแข็งมิได้ยกออกรบหลายเวลาทหารซองกังไม่เห็นกองทัพในค่ายยกออกมาสู้รบก็ปรึกษากันว่าจะคิดประการใดเคี่ยวเต้าเชงว่าท่านทั้งปวงอย่าวิตกข้าพเจ้ามีอุบายสิ่งหนึ่งจะหักเข้าเอาด่านต้นทางเนินเสียก่อนแต่ต้องรอคอยอีกห้าเวลาจึงจะจัดการ พูดแล้วก็กระซิบบอกอุบายให้งโง่หยงสินแสฟังทุกประการงโง่หยงแจ้งความก็ยินดีจึงตอบว่าอุบายของท่านดีนักคงได้ด่านเป็นแน่พอพูดดังนั้นก็เผอิญเป็นลมพายุพัดมาหมู่หนึ่งแล้วหายไปงโง่หยงว่าเวลาขําวันนี้ข้าศึกคงรอบมาป้นค่ายเราจะต้องเตรียมการไว้ต่อสู้อย่าให้เสียทีได้พูดแล้วก็สั่งให้เตรียมเชื้อไฟและประทัดสัญญาพร้อมจึงให้อูเอียนเจียกโจเอียนโจยุนคุมทหารพันหนึ่งไปซุ่มอยู่นอกค่าย ฝ่ายใต้ให้อูหมงกัดลินเตียเชงคุมไพรพลไปซุ่มอยู่ทิศตะวันตกให้สินตุลีเจย์ยงซีเซียนคุมไพรพลไปซุ่มอยู่ทิศตะวันออกให้ซึงอานเล็งจิน้นไตจงคุมไพรพลไปซุ่มอยู่ทิศเหนือถ้าได้ยินเสียงประทัดสัญญาก็ให้จุดคบเพลิงยกมาประดังตีเข้าเอาทั้งสีด้านนายทหารทั้งปวงก็คุมทหารออกจากค่ายแยกย้ายกันไปตามสั่งทุกประการงหโยง,โงกงซุนสินเคียวเตาเชงสามนาย ก็จุดไฟสนทนากันอยู่ในค่ายคอยดูท่วงทีอยู่ฝ่ายห่อปันยกทัพกลับเข้าด่านมีความโกรธนักคิดจะแก้แค้นแทนพี่น้องจึงปรึกษากับยือเอียนขีว่าทหารซองกังได้ชัยชนะแก่พวกเรามีใจกำเริบมากคงไม่คิดอ่านป้องกันอันตรายเวลาค่ำวันนี้เรายกไปปล้นค่ายเห็นจะเอาชัยชนะได้ยือเอียนขีกับพี่น้องเหล่านั้นก็เห็นชอบจึงชวนกันเตรียมทหารไว้พร้อมครั้นดึกประมาณยามสามยือเอียนขี ห่อปันกอเง็กห่อเซงสุนเอียนเสงปกซิมห่อซุนแปดนายคุมไพรพล8ปดพันยกออกจากด่านมายังค่ายเห็นนายทหารทั้ง3าจุดไฟนั่งอยู่ที่โต๊ะสำคัญว่าทหารและไพรพลในค่ายหลับหมดก็ยกหักค่ายเข้าไปทหารซ้องกังในค่ายจุดประทัดสัญญาและตีกลองขึ้นทหารกองซุ่มทั้ง4ีด้านก็กรูกันออกจุดคบไฟตรงเข้าล้อมไว้ นายทหารและไพรพลบนเนินไซจืเนียเห็นดังนั้นก็ตกใจพากันหักออกมาทหารสองกังล้อมไว้ไล่ฆ่าฟันเป็นอนลมานยื้อเย็นขีถูกเกาทันเจ็บปวดหักออกจากที่ล้อมไปซึ่งอันจับห่อเชงได้ปกซิมทหารบนเนินเห็นว่าเสียทีคิดจะเข้าสามีพักแกสองกังจึงเอาทวนแทงห่อเง็กล้มลงตรงเข้าจับห่อเง็กได้เอามาส่งให้ซึ่งอาน ทหารและไพร่พลดานเนินไซจืเนียนั้นล้มตายแตกหนีกระจัดกระจายไปสิน้นทหารซ้องกังได้ชัยชนะก็กลับเข้าค่ายซึ่งอันนำปกซิมไปแจ้งความให้งโงหยงฟังทุกประการงโงยงว่าถ้าผู้ใดมีใจสามีพักก็ต้องรับให้จดบัญชีความชอบนายฐานทั้งปวงแล้วคอยดูท่วงทีที่จะยกเข้าหักด่าน